ในช่วงเวลานี้ครับผมขอเชิญชวนทุกท่านกราบความเคารพพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาครับสุขภัยเจริญสุขภัยเจริญสุขภัยเจริญทุกท่านถวายคำนับกิจกรรมในวันนี้ครับแค่ใครตัวเองอ่ะมันก็ยังที่เราก็จะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือต้องให้อภัยตัวเองก่อนแล้วอย่างโรจอยส์โรอันส์เรามีพิเศษเรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าให้อภัยเราไม่ว่าเราจะทำผิดมามากแค่ไหนแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องกลับใจและเป็นคนดีเริ่มต้นใหม่ในวันนี้เราอาจจะไม่มีสุขภาพเราอาจจะไม่มีสตังค์แต่สิ่งที่เรามีได้แล้วเราพลาดไม่หายไปเด็ดขาดคือฉันต้องมีความหวังและความหวังนี่แหละค่ะพอเราออกไปแล้วเราจะมีว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกถ้าหัวใจของเรามันยังไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่สามารถข้ามผ่านและมันไม่ใช่แค่ปัญหานั้นค่ะปัญหาคือหัวใจของเราแต่ละคนปัญหาและพระเจ้าก็มาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงหัวใจเราได้วันนี้นะคะเราขอไปบอกทุกคนว่าการแยกเป็นเวลาที่เราอยู่คนเดียววันนี้เราอาจจะชื่นชมยินดีและสนุกสนานแต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวและหัวใจของเรามันท้อแท้หัวใจของเรามันไม่รู้ไม่มีความหวังแล้วให้เราเพื่อใช้เวลาในการอธิษฐานเป็นการสนใจนะคะหวังต่อความเชื่อแต่ละคนมันว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดมาในศาสนาคริสต์แต่พระเจ้ารักคนทุกศาสนาค่ะอธิษฐานกับพระเจ้านะคะขอความหวังที่จะมาให้เรามีสันติสุขไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะสารภาพกับใจใหม่เราก็เชื่อนะคะว่าทุกคนจะได้มีโอกาสออกมาข้างนอกและเปลี่ยนแปลงและทำดีเพื่อสังคมและจะเป็นคนดีต่อไปได้นะคะนี่จะเป็นมากๆค่ะบอกความในใจกับฉันอยากจะรู้